ในข้อมูลเด็กพวกนี้นะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรมากมายนะครับดังนั้นเขาจะต้องนะครับดำรงชีวิตอยู่นะครับก็คือช่วยเหลือตัวเองให้เป็นก่อนเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เขาบอกนะครับการเรียนการสอนญี่ปุ่นเนี่ยเน้นการใช้ชีวิตนะครับนะการดูแลตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นแล้วก็รู้จักมารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนะครับนะมีระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเน้นตรงเนี้ยเยอะนะครับเด็กอนุบาลนะพ่อแม่นี่จะมีการให้เด็กเล่นเกมนะไม่ให้นะครับไปโรงเรียนก็เหมือนกันเด็กอยากจะเล่นของเล่นนะครับเขาก็จะเอาพวกกระดาษให้เอากรรไกรให้เอาสีนะครับสีเมจิกให้ไปจินตนาการออกแบบของเล่นเราเองแล้วกันในการแบบเราซื้อของเล่นดีๆมาให้เล่นเงี้ยไม่ใช่นะเห็นญี่ปุ่นโอ้โหของเล่นแบบน่าเล่นเยอะแยะเลยนะแต่ว่าเด็กโตนั่นน่ะเล่นนะลองสังเกตดูเด็กเล็กๆนี่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะเด็กเล็กๆก็จะเอาพวกกระดาษพวกอะไรเงี้ยให้เด็กจินตนาการทำของเล่นตัวเองแล้วก็เอามาเล่นนะครับมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะไปเล่น iPad อะไรเงี้ยนะครับบ้านเราเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยการเอา iPad โยนให้ลูกเล่นนะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกันแบบตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนะบ้านเราจะเน้นหัดวิชาการมากกว่านะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขาสอนเด็กให้มีระเบียบวินัยเพราะว่ามันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนะครับเพราะญี่ปุ่นนี่เขารู้อยู่แล้วแหละว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวนะอยู่กลางทะเลเป็นเกาะครับเป็นเกาะนะครับและประเทศนี้เนี่ยโอ้โหภัยพวกกับภัยอะไรก็เยอะภัยธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะโดนทีก็หนักเลยแหละนะครับไหนจะแผ่นดินไหวไหนจะลมพายุหูไต้ฝุ่นนี่แบบเข้ามาประเทศญี่ปุ่นนี่เยอะมากนะเยอะปีนึงนี่เขาบอกว่ามาเป็นร้อยลูกเลยอ่ะพายุไต้ฝุ่นอ่ะนะครับตอนนี้นะครับพายุไต้ฝุ่นเข้ามาอยู่ในตอนนี้เข้ามาอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้พายุหมายเลข9อยู่นะหมายเลข9นะครับพอปลายปีจะเริ่มขึ้นหลักพายุหมายเลข70 71แล้วนะฮะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มครับเริ่มนะครับผมนะคือพายุมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจนเขาไม่มีเวลาตั้งชื่อพายุก็เลยตั้งเป็นพายุหมายเลขหนึ่งพายุหมายเลขสองพายุหมายเลขสามไม่มีเวลาตั้งชื่อจริงนะนะดังนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับภัยธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วล่ะดังนั้นเนี่ยการอยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยต้องอยู่ร่วมกันครับเพื่อเอาชีวิตรอดดังนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับคำนึงถึงสังคมกฎหมู่นะครับมีระเบียบวินัยนะครับถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วล่ะนะครับนะดังนั้นเราก็เห็นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็จะทำไปในทิศทางเดียวกันเลยนะทำในทิศทางเดียวกันสมัครสามัคคีมีระเบียบนะครับนะก็จะร่วมแรงร่วมใจครับนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมนะของบ้านเรานี่นะครับเราอยู่แบบสบายๆไงประเทศไทย ใช่ไหมฮะอยู่แบบสบายๆ